ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลครับแจกรถแจกเงินนะครับยิ่งใหญ่จริงๆครับยอดนี้เก็บได้2ล้านกว่าบาทครับร่วม3ล้านครับเสียเพชรเชียงใหม่ครับถอดมงคลให้กับนักชกมุมน้ำเงินก็คือโล่เงินดาบรันสารคามครับเจอกับทางด้านของมิสเตอร์น็อกเอาท์คนใหม่นะครับ24ไฟไม่แพ้ใครครับเพชรบัญชาพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์เท่ากันครับกรรมการพงษ์พันธ์รัตนสุนทรกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเพชรบัญชานี่จากบางปลาม้านะครับอุ้ยเจอหมัดซ้ายครับจากบางปลาม้าสุพรรณบุรีนะครับส่วนด้านของเจ้าโล่เงินนี่จากม่วง30อุบลราชธานีครับแต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่มหาสารคามเพชรจากบางปลาม้าสุพรรณนี่ไปซ้อมอยู่ที่เกาะสมุยครับสุราษฎร์ธานีครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของเพชรกำลังเก่งกำลังสดนะครับชนะนกยก2วันมีชัยศักดิ์บุรีรัมย์แล้วก็มาชนะกฤตเพชรรัตนพานุชที่ช่อง7สีครับส่วนเลื่อเงินก็แพ้มังกรทองมาแล้วก็มาชนะนกยก2ซื่อสัตย์นะครับแจ้งเกิดได้ครับเตะก้านคอครับความได้เปรียบนี่อยู่ที่ทางด้านของโล่เงินนะครับเตะพับในครับหุกซ้ายต่อยขวาไม่โดนครับเตะพับในอีกแล้วครับโล่เงินแข้งซ้ายสูงครับเอาหุกขวาครับโอ้ยแม่โอ้เมาเลยครับทางด้านของเพชรครับไปพลาดนะครับโล่งกันนี่ซ้ายทั้งแถบนะครับแต่ว่ามีลูกคุกขวาครับโอ้โหโดนนับ8ครับดูภาพใช้ครั้งหนึ่งครับป๊อกเข้าให้โอ้โหเป็นเนื้อสั้นๆนะครับแต่ว่ามันโดนจุดครับแข้งซ้ายมาครับพยายามบวกหมัดขวานะครับแต่ไม่โดนครับโดนขวาของโล่งเงินครับนี่ครับต้องฝึกฝนทั้ง2ข้างครับนักมวยที่จะเป็นมวยดังเป็นยอดมวยได้อาจจะสอกกลับครับทางด้านของเพชรสับสอกขวาแม่สถานการณ์ไม่สู้ดีโอ้เจอกระปั้นซ้ายครับหมดยกพอดีครับโอ้โหนี่กองเชียร์ของโล่เงินดาบรันสารคามครับผู้กองร้านนี่ดูถ่ายทอดสดอยู่ด้วยครับไม่ได้เดินทางมาเชียร์ด้วยตัวเองครับให้ทีมงานเสียเพชรเชียงใหม่หนุ่มบางกระดีมีแน่ลูกกงเสยนี่ดูแลอยู่ครับเจาะยางครับเพชรแต่จิ้มๆแล้วก็เตะซ้ายครับเชื่อว่ามีอาชีพเป็นแสนแล้วครับทางด้านของโล่เงินครับได้นับเพื่อสักครู่ก็รับจาก Toyota K Motor ที่ 20,000 แล้วครับแหมยกที่3นะครับปล่อยตัวมานี่หรือว่าชกสบายขึ้นครับทางด้านของโล่เงินก็สับพับนายครับต่อยซ้ายตรงไม่ถึงแข้งขวาสวยครับทางด้านของเพชรเอียงไปเหมือนกันครับโล่เงินเจาะยางครับสับจากขวาไม่โดนครับยิ่งใหญ่มากนะครับแฟนมวยล้นสนามเลยครับหมัด1 2ครับเอาจิ้มหมัดขวาไม่ถึงอีกแม่สับขวาก็ไม่ได้กำปั้นขวาครับศอกกลับครับฮุกขวาครับทางด้านของโล่เงินครับหมัด1 2ถีบขวาไว้ต่อยลำตัวแล้วขึ้นขวาบนครับอูมาหลากหลายเลยนะครับอาวุธเร็วมากครับกล้าออกนะครับโล่เงินครับโชคด้วยความมั่นใจครับกำปั้นซ้ายยืนมวยสวยนะครับถีบซ้ายครับทางด้านของโล่เงินโด่งดังมาจากมวยรอบปูนเสือแหละครับแชมป์ปูนเสือครับโล่เงินครับที่ผ่านมาทุกครั้งนี่เจออาถรรพ์ตลอดนะครับไม่สามารถก้าวสู่มวยเอกได้ครับมาดูคนนี้ครับถีบขวาเกี่ยวแล้วแม่บวกขวากำปั้นซ้ายครับโอ้ศอกขวาหงายเงือบอีกแล้วครับทางด้านของเพชรครับเป้าหมายของเพชรบัญชาคนนี้ก็คือเพชรอภิมลศรีนะครับจะขอโอกาสชิงแชมป์122ปอนด์ช่อง7สีด้วยครับแล้วก็มวยชื่อเพชรเหมือนกันครับเพชรคำเดียวสั้นๆด้วยครับถ้าเกิดผ่านไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้โดนนับ8ไปนะครับในยก2ครับถือว่าเจอโจทย์ยากเลยครับสวกซ้ายครับเอางัดศอกขวามาครับทางด้านของเพชรสู้ยิบตาครับหัวใจดีมากครับเอาบวงหมัดขวาครับอายุนี่เพชรมากกว่าโล่เงินนะครับเดี๋ยวมันโด่งดังเอาตอนเบญจเพสแหละครับทางด้านของเพชรบัญชาครับเวียงครับเพชรเอาแหมเวียงมาเจอแข้งซ้ายเอาละครับสาดแข้งสู้เอาอุ้ยแข้งซ้ายสูงครับเข้าก้านคอนะครับโชคดีครับโชคดีเขายังติดกาดอยู่ครับผ่อนหนักเป็นเบาโต้ทุกลูกเลยครับครับจิ้มหมัดขวาครับโล่เงินเอาซ้ายไม่โดนครับเจอศอกขวาครับลูกซ้ายไม่โดนแหมหมดยกที่3นะครับแอคชั่นหน่อยครับ
เสียเบสถอดมงคลโล่เงินเสร็จปุ๊บขึ้นไปอยู่บนล็อกเลยครับไปสู้บนล็อกครับสาดสู้กันสนุกเลยนะครับมวยรายการใหญ่ครับบรรยากาศมันได้ครับถีบขวาไว้เข่งขวามาเจอฮุกขวาครับแข้งซ้ายของเจ้าโล่เงินครับสถานการณ์อยู่ที่ด้านของเพชรด้านของโล่เงินต่อแน่นอนครับได้นับ8ตุนไว้ในยกที่2แต่ว่าเกมมีเข้มข้นฮะพร้อมที่จะโดนพร้อมที่จะได้เตะสูงหน่อยอะไรล่ะครับขอโทษขอโทษกันครับนี่ครับมารยาทยอดเยี่ยมนะครับชกกันในเกมครับแฟร์สะอาดสะอาดครับแข้งซ้ายสูงครับนี่ครับโอ้โหโล่เงินนี่แหมมีหมัดมีแข้งไม่ได้มีซ้ายอย่างเดียวด้วยนะครับอย่างที่เห็นว่าลูกนับ8นี่ฮุกขวานะครับฮุกขวาอีกแล้วครับแข้งขวามาครับเพชรแข้งขวาครับมาเตะติดการ์ดขยับขยับขวาไปครับมาได้ซ้ำดอก3นี่แหละครับ2ครั้งแรกติดการ์ดในหัวขวานนี่มาถอดมงคลเองเลยนะครับทีมงานเพชรบัญชาจากเกาะสมุยครับเสียอาร์มขยับเข้าหาครับเจอแข้งซ้ายของโล่เงินแข้งขวามาครับเพชรเจอบวกขวาแทงเข่าขวาครับเตะขวามาครับเพชรสู้ดีมากครับสู้ดีเหลือเกินครับ1 2เตะซ้ายมวยดังของสุพรรณบุรีระยะหลังก็ไม่ค่อยจะมีเลยนะครับส่วนใหญ่ไปอยู่ทางภาคอีสานภาคใต้ครับถีบขวาไว้พยายามใช้จังหวะฝีมือนะครับทางด้านของโล่เงินครับต่อยขวาพังหงาไปครับเตะขวาสู้ครับเพชรแข้งซ้ายสูงเดินไม่สุดแล้วครับด้านของเพชรถ้าเกิดเดินหลวมก็ลำบากแล้วครับคือโล่เงินนี่เห็นอาวุธหมดครับโอ้ชกไปก็เหนื่อยไปนะครับแต่ว่าใจไม่ท้อนี่ครับรอบวกศอกซ้ายด้วยครับอันตรายทั้งนั้นครับอาวุธที่ออกมาครับซ้ายตรงครับหมัดขวาไม่โดนฟันศอกขวาเอาฟันศอกขวาคืนถีบขวาไว้สาดแข้งซ้ายครับฮุกแหมฮุกซ้ายไม่โดนครับขวาไม่ถึงกับปั้นขวาครับอัปปะคัตไม่โดนอีกครับกระแทกหมัดขวาซ้ายตรงเตะซ้ายครับฮุกขวาครับแหมหมดยกซะก่อนครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรก็ยืนคุยกับลูกสาวแล้วครับพันโทหญิงพนิชาธีระเดชพงศ์ครับยก5ไม่ต้องดูครับขาดลอยไปแล้วครับโล่เงินดาบรันสารคามครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรบัญชาหยุดสถิติของเพชรบัญชาไว้ที่24ครั้งไม่แพ้ใครครับมาแพ้ครั้งที่25ต่อโล่เงินดาบรันสารคามแชมป์ปูนเสือคนนี้ครับหนุ่มบางกระดีครับขึ้นมาแสดงความยินดีด้วยครับแล้วก็แตกด้วยนะครับทางด้านของเจ้าโล่เงินครับ